นมัสการอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนชี้ทุ่มแล้วเอื้อนไม่ยังเดินเดินเที่ยงขึ้นเดี๋ยวบ้านโทษ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 ไปเอื้อนนอกบ้านเนาะอาจารย์แล้วตัวเอื้อนก็ผู้อาจารย์ก็ไม่ก็ผู้อาจารย์บอกอาจารย์ก็เอื้อนแต่มือเศร้าเนาะตัวเอื้อนแต่มือเศร้าแล้วมือเศร้ามือนี่บ่ได้เข้ามาถ้าเอฟซีไปเปิดดวงยู่พุ่นยู่จอมสีพุ่นเลยแต่เจ้าเท่าคำของข้าได้มากนี่คนเป็นร้อยเนาะไปเปิดดวงพระโต๊ะเจ้าผมว่าอาจารย์จันแล้วว่าฉันบอกว่านี่แหละจังหวะพอดีอะไรเลี้ยงพวกกันพวกกันตัวครับผมนั่นเมียเมียหนาของเมียเอาดีตัวไปมาถามเบิ้งน้ำดวงไปเบิ้งยังเขาบอกว่าเบิ้งว่าเป๋ผมว่าเป็นครับผมเปิดดวงเปิดยังเขาบอกว่าเป๋ผมเป็นครับผมแล้ววันนี้เป็นยังที่ไหนที่ยังโต้ยังหนึ่งวันแต่เมื่อเช้าอาจารย์เออฝันซื่นฝันนี่แล้วโว้ยฝันจุดปุดไม่มีบ่ครับฝันจุดปุดฝันจุดปุดฝันว่าห้องบอกปั๊บอะไรก็จุดปุดแต่ตื่นรถปั๊บโอ้ฝันห้องในตัวเลขล้วนอ่ะเมื่อห้องบอกตัวเลขอันนี้อะไรเออเขาห้องบอกว่าเสียงผู้ชายห้องเลขออกแล้วหนึ่งหาหนึ่งเลยเนี่ยแล้วก็หนึ่งหาหนึ่งร้อยมาดีกว่าสียังอ่ะเลขน้อยมากเป็นสีแดงสีน้ำเงินสีฟ้าสีฟ้าฟ้าแม่เขาถือกระสีจนอะไรเขาเรียกว่าที่นั่นเลยครับมันจะเดือดขึ้นรถเนี่ยห้องเรียกมาแล้วจีเรียกแล้วเขาห้องบอกน้ำประมาณเรียกบอกเท่าไรหนึ่งหาหนึ่งโอ้เรียกว่าแล้วหนึ่งหาหนึ่งเออแบบนี้เรียกหาหนึ่งหาหนึ่งร้อยมากนี่แบบร้อยไปร้อยมากคนเออผมเนี่ยงงบอกเราแจ้งว่าอะไรเนี่ยเอามาแปลกๆได้หมดนี่ประจันโอ้ว่าเพื่อนมาเลขอาจารย์นี่ว่าชื่อเนี่ยว่าเพื่อนเอฟซีผู้ถ่ายจับความฝันถ่ายจับคำว่าคำจ่ายของอาจารย์ข้าเจ้าถือน้ำนั่นที่ไรข้าเจ้าถือข้อสามตัวล้ำก้นน่ะให้มาตัวลงเดี๋ยวนี้เลขเพิ่มขึ้นมาพี่หนึ่งหาหนึ่งตัวนี้คุณว่าอาจารย์หนึ่งห้าหนึ่งเดี๋ยวตัวหนึ่งหาหนึ่งก็นั่นแหละหามหามเอาละสองทุนจีเดี๋ยวเห็นเลยกองทุนจีนี่มันเป็นศูนย์ที่ที่ของกระจายผลิตที่แรกแล้วอันสองอันคนมีโชคคนโดดรักลอยใส่ซื้อศูนย์สี่นะคนมีโชคก็รักลอยใส่ที่จริงศูนย์สี่ก็ได้มันแต่ต้องวันแล้ววันต่อแต่มันรอมาอีกท่านได้บอกท่านไม่ได้บอกนะพอเด็กก็มาทะเบียนรถอีกเลยครับผมแล้วก็ลงไปก็เห็นตัวเก่าอีกเลยโอ้มาเห็นเลขเสียไปนะที่เออนั่นเดี๋ยวจะศูนย์สี่นะเออนั่นต้องว่านี่เป็นยังไงประเมินว่าเลขเป็นศูนย์สี่ที่แล้วมาจากฟันใดที่แล้วเอาแบบฟันก็เข้าผู้หญิงสองคนมาหาเนี่ยอืมเอาใครไม่สองหน่อยโอ้ใครอืมโอ้เอาใครไม่สองหน่อยแล้วกันพลาดแล้วเขาก็ว่าพลาดแล้วใครสองหน่อยผู้หญิงก็เลยเขาคนไปขึ้นนั่งนี่แหละครับท่านคุยกันด้วยกันก็พอดีเลยว่าเขาก็ไม่ร่าสิร่ากลับแล้วสิโมงนั้นที่เราจ่าเราทำเป็นกราฟอืมแล้วนี่ว่าชื่อถ้าเลขของอาจารย์นั้นที่มีอยู่2มันที่มี04 61ครับกับนี่ครับกับได้มาขึ้นโอ้แล้วสหเป็นไหน FC ความเป็นหลายทีนี้สหได้ไปอ่านบ่อาจารย์ได้ไปอ่านบ่อันความเป็นสหบ่อันสหนี่ก็แล้วแต่ไผผู้ที่นั่นดอกเพราะว่าเฮาบ่ได้นั่นจริงๆนะครับผมซั่นนี่ถ้าว่าให้ความคิดเลยมันที่มีอยู่04กับ61กับ1หา1เท่านั้นน่ะ04 61หนึ่งหาหนึ่งโอ้ให้ว่าเรียกกับยูมีอยู่สามตัวข้างหลังตัวเจ้าพอดีโดยส่วนตัวอาจารย์คิดว่าเรียกที่เป็นบนเป็นล่างครับเจอจุลซีว่าเป็นมักข้างล่างมักข้างล่างเป็นยังไงมั่นใจว่าเรียกมันจะเป็นล่างทุกขึ้นมักกันแบบนี้นั่นเป็นยังไงลองเอาซูฟังกันหน่อยนี่เป็นมันว่าคิดมากเนาะโอ้ยแบบไหนกันกระเทียนฟันจังสินะมีฟันยังว่าว่าสู้ฟังนะมันก็ฟังแต่ว่าลงไปเบิ้งรถเบนจากนี่ที่เขามาถวายโอ้ลงไปโอ้ลงไปลงจากกุฏินี่ลงไปซ่อมรถเบนน่ะมันก็เห็นอยู่ล่างนี่ลงไปข้างล่างครับผมจะเห็นซูนซี่ข้างล่างนี่โอ้แต่วันนี้หนึ่งหาหนึ่งร้อยมันก็ฝากสินะครับผมนั่นแหละก็เลยคิดว่าเป็นบนอืมก็ฉะนั้นตัวเป็นตีง่ายๆก็เราก็เรียนเนาะ
แล้วแล้วนั่นหานั่นมันมันร้อยมันถี่นี่มันมันเรียนไปมันต่อหนามันต้องหัวมันร้อยมันต้องผมมากบัดนี้ประโยคนึงที่อาจารย์ว่าว่าเลขมันสิคืองวด805มันสิคือจังได๋มันว่างๆถ้ามันมันนั่นมาก04ล่างนี้เนี่ยบ่ครับผมข้างบนมันสิเป็นอัน402ถ้าข้างล่างมาก02สมมุติเนาะสมมุติครับครับผมถ้าข้างล่างมาก02ข้างบนเป็น204ตัวนี้โอ้มันสิเป็นแค่งวดนึงหั่นมันบ่ฝันมาลักษณะนี้แหละแบบนี้ล่ะงวดนึงก็ได้ฟันน่ะคือกันแล้วมันคล้ายๆกันเนี่ยแต่ว่าถ้ามันกันว่าเป็นคืองวดนั้นก็มันจะเป็น1หาร1กับ04รวดนี่นะเรียบพี่มันมาอยู่สหเด้อป้ายเลขทะเบียนรถน่ะแม่นแล้วสหซั่นลังก้นจะคอมเมนต์มาว่า2หาหยังต่างๆนั่นน่ะสหกับ2หาอันนี้2หาสองประมาณจริงเนาะแม่นี่ดีนี่เนาะสองสองหายเด้อจีสองหายสามหายสี่มาสองหอนี่ทั้งสองทั้งสามจะว่าสี่มาสี่มาแล้วไม่บัดลงไปเพิ่งแท้ๆเห็นจะศูนย์จีน่ะสี่หาเนี่ยโอ้ตีง่ายจะสองกับสองหายสามแม่นแม่นแม่นี่ดีตีตัวนึงกับสองหอกับสี่หาสี่หาสีหาคือขึ้นมาบกขึ้นขึ้นมาแล้วสีหามามาแล้วโอ้มันเสียเนี่ยเสียแต่สองกับสามเดียวโอ้วนไล่ขนาดด้วยปัญหาเนี่ยเนาะโอ้ก็บริตีปนั้นเนาะพวกนี้อันนั้นเขาก็เบิ้งตามทะเบียนเนาะเขาก็มากจังเสียบ้างไม่สนุกตอนนี้เราเพิ่มความมั่นใจสำหรับงวดนี้เนี่ยอาจารย์กับหลายๆงวดที่ผ่านมางวดนี้เนี่ยถ้าแม่นจัดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่มั่นใจอะไรแน่จ้ะมั่นใจสํานวน850นั่นน่ะ850คันมั่นใจสํา850ก็ 100% เลยตัวนี้คือจังนั้นพอดีว่าใครไปทุกหัวบ่ทันรุ่นน่ะครับผมนั่นโอ้ยรถบ่แม่นแล้ววันนี้ถ้าเกิดบัดนี้แห่งมาย่ํานี่มื้อตาย3508ใครมาให้น่ะนั่นน่ะโอ้มั่นใจสํากันสํากันครับมื้อฉะนั้นแล้วงวดนี้มีโอ้เริ่มหัวจักแล้วจักแล้วมีเสื้อไผ่อยู่หน่อยครับผมจากสีเสื้อไผ่เสื้อไฮโลละแล้วก็หูหลังมือเงินอาจารย์เลยหูเข้าสีได้เยี่ยมกำแพงเข้าสีแล้วว่าขันมาแบบนั้นอีเนี่ยมันจะเป็นตัวนั้นแหละตัวที่ว่าศูนย์สี่บอกแบบนั้นเนี่ยศูนย์สี่สองศูนย์สี่นะสองศูนย์สี่ขันมาขันมาก็เป็นหมวดนึงครับเป็นแบบเดียวกันเลยแต่ว่าขันบอกมาจะมาตัวศูนย์สี่กับเงินหันหนึ่งเหมือนกันมันหนึ่งอันนี้ครับรุ่นรถท่านบอก04ท่านบอก04ล่างรุ่นรถบัด20โอน402อืมก็มีแต่ว่าสร้างมันเป็นตัวเดียวกันเนาะอันฟังมันขึ้นนี่ก็ได้เนาะอือกันเป็นตัวเดียวกันเป็น204กันแม่นนั่นตัวเนาะอันนี้มันเป็น1หา1ก็ไม่เลือกก็เลขก็เลยเพิ่มขึ้นมาอีกว่าเฮ็ดบ่งวดอัน163บ่มาให้นะ163น่ะบัดนี้ก็มา885เห็นบ่อือมันลักษณะเดียวกันแต่ว่าเพิ่นน่ะมาให้งวดเอามาตะตองงวดบาทนี้ลูกนี้มาอันมาตองงวดดูตะตอง04น่ะกับปิดท้ายนี่ว่าสิมาย่ำให้ผมมาแรง1หา1กับ04มาแรงสิฟันอีกตัวนึงบ่ละบ่ฮู้บ่ฮู้ว่าสิมาย่ำบ่ย่ำสิหาเพราะว่างวดก่อนนั้นงวด805กับ2มื้อซ้อนนี่ก่อนได้สิบ่มันมาแรงสิฟันอีกแต่ว่าแม่นจังได๋มื้อเช้าก็ต้องได้มาล่ะเพราะว่าอาจารย์ก็ที่อาจารย์ฝันก็ที่มีอย่างอันบ่ฝันอันมาเกินไปครับคือแน่ผู้สิมาบอกมันบ่รู้เพิ่นย้ำเนาะเพิ่นสิย้ำบ่คันในกรณีบ่ฝันนี่ก็คืออยู่ในนี่ล่ะอยู่ในคันถึงเพิ่นมาฝันย้ำก็อยู่ในนี่ล่ะคือเฮาคันเพิ่นย้ำตัวเก่าว่าบ่มีมาตัวอื่นแล้วบัดครับผมแต่ก็ถือว่านี่บ่หลายตัวเดียวโชว์เลขให้เพิ่นเบิ่งจังได๋ซั่นก็จำได้นะบ่รู้ว่าออกมาดีบ่เลขออกแล้ว0 0 0 0น่ะอือท่านออก03บอกมาครับผมพี่เขาห้องบอกคือกันน่ะครับว่านั่นน่ะเลขออกแล้ว0 0 0อือว่าอันที่อือน่ะ03เทื่อวันนี้ก็มาห้องบอกอีกทีแต่ว่าวันนี้บ่ห้องบอกสิเห็นเลขไหลมาพร้อมวันนี้เห็นเลขไหลมาพร้อมมีโอกาสอยู่ดิเลข
หนึ่งหาหาหนึ่งในงามเลยอาจารย์เราว่าไปแล้วงามเลยดิมีโอกาสเลยดิเชี่ยนหน่อยนี่ฝันว่าหูเนาว่าจันคันฝันว่าหูเนาเลขออกชิมหาเที่ยวได้เที่ยวนั้นเชี่ยนหน่อยฝันไม่ต้องมาด่าดิเชี่ยนหน่อยก็ได้สิบชิมหานี่คืออะไรอ่ะท่านสิเนี่ยก็เรื่องว่านั่นละตามนั่นละตามนั่นที่พกกับซื้อกันไว้พกกับซื้อกันไว้หน่อยสรุปเน้นก็คือเน้นศูนย์สี่น้อยจันคือว่าจะเป็นบทเป็นร่างว่าให้ฟังหน่อยก่อนร่างคิด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 เนาะแค่คิดว่าแค่คิดส่วนตัวเอาครับใช้มาอารางนี่สินะโอ้ขันมาที่มาอารางมาศูนย์สี่ตรงลงสินะมาขันมาบนก็จะเป็นช่องศูนย์สี่จังหวะถ้ามันจะถ้ามันออกศูนย์สี่ร่างนะบอกครับสมมติเนาะครับบนตั้งแต่ขึ้นไปตั้งที่เป็นสี่ศูนย์สองนี่สินะโอ้เป็นซีศูนย์สองเพราะว่ามันมีขึ้นวัดนึงอ่ะนั่นก็คิดมาพอมันในลักษณะเดียวกันนะครับอันนั้นมันที่มันที่ซับกันถ้าออกซีศูนย์ถ้ามันออกซีศูนย์ล่างจริงสิครับบนมันจะเป็นหนึ่งหาหนึ่งโหลดจริงสินะโอ้ครับสวยงามนั่น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 เนาะนี่มันกับที่ถูกแล้วก็แมนเหมือนไม่ไหวจังแมนครับนี่ถูกมากกว่าอาจารย์ย่ำเดี๋ยวนี้มือเศร้านี่ไม่ได้มาพอดีผมกลับมาจากผลพิธีเพื่อนใกล้ยวนมันตื่นมาเข้าห้องน้ำบ้างนึงว่าเกียบไม่ได้ช่างภาพเกียบเนาะจะสิไรแง่ตัวนี้โอ้ยสิไรยังไงมาเด็กเนาะนั่นก็เป็นนัดเนี่ยอ๋อเป็นทีละนั่งเทียงงานการมันก็มันงานการมันก็รัดตัวเนาะคนมีตัวก็แบบนี้อันเขามาหาแต่เก็บมองอะไรครับ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 ประเดี๋ยวเขามาสองทุ่มมันเก็บนั่งดีสองทุ่มอันนี้แห้งมากสี่ทุ่มเลยบันคิดว่ามาเนี่ยไกลๆเนาะเอาสนับเห็นว่าเอื้อนง่ายเนี่ยเอาสนับเอาได้แก่ชัดเจนตัวสำหรับตัวเลขอาจารย์กันเลยเนาะเอาสรุปทีมใต้ไปพ่อพี่น้องแล้วก็คือใต้อาจารย์ไข่เม็ดเดียวโค้งท้ายสุดสุดท้ายพรุ่งนี้หวยออกพรุ่งวันนี้นี่คือวันที่29มื้อวันที่30ก็คือใบ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ก็คือสิรู้เรื่องแล้วว่าเลขสำนักใดเข้าสำนักใดสิได้เฮ้สำนักใดสิได้จังได๋ก็มื้อนรู้เรื่องในส่วนของเลขอาจารย์ไข่ก็มีเพิ่มขึ้นมา1หางครับมี1 5 1แล้วก็ตัวที่แต่ไหนแต่ตำมิตรตำก้อกับ204แล้วก็ตัด2ตัวก็มี0415แล้วก็กัน61แต่ว่าในส่วนของอาจารย์ใครบอกว่าถ้าจะมา04เนี่ยน่าจะมาล่างวันต่อไปถ้าสมมุติว่า04มาล่างไปเลขบนสิเป็น402หมดเพิ่นวางซั่นอันนี้ก็มื่นกับรูปผลลัพธ์ดอกว่าเปลี่ยนจังไรก็ได้ชอบประจัดชัดกับพานครับพี่น้องลองเอาไปเปลี่ยนแนวทางเบิ่งทางช่องนำเสนอให้เป็นแนวทางแต่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ไว้เด้อครับผมแค่ความฝันครับผมนะถ้าว่ากันนั้นไอ้มักให้มั่นใจมักนั่นแหละเจอความฝันเนาะนั่นแนวน้อมอะไรเนาะครับผมนะเรื่องเทียบวันจับว่างเออเทียบวันจับว่างเรื่องเทียบกับว่างเป็นพูนเนาะว่ามันลงทงเรื่องนะนะครับมาแมงว่าเทียนเพิ่นฟันได้ในกระดิ่งฟาดแล้วฟาดเอาหน้ามาแมงครับผมต้องพิจารณาดีๆนะครับผมอันที่บอกก็มีเพราะอาจารย์ก็ได้ว่าแน่ให้ไปซื้อหลายที่แน่ให้ไปซื้อที่ครับคือว่ามาถามพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าฟังเนาะครับแม่นบ่ล่ะเออบ่แม่นว่าพากันไปซื้อพากันไปซื้อพากันไปซื้อแล้วอาจารย์พระอาจารย์บ่ได้ว่าเป็นเทียนนี่ครับคันจะลงทุนอีกันลงทุนพ่อบ่ก็ได้ฟังก็ได้ฟังจะไปร่วมทุนนั่นบ่แม่นว่าจะอาจารย์เนาะอันนี้ท่านรักรักกันก็ค่ากันอาจารย์แห้งบ่แห้งบ่ได้ให้ใครซื้อตัวนั้นนั่นท่านบ่ถือว่ามันทุกข์เจ้าของนี่มันของบ่แน่นอนนั่นน่ะนั่นน่ะก็จะไปเต็มร้อยกับมันพวกอะไรในของพวกนั้นซั่นครับก็คือจังว่าน่ะผู้บอกก็บอกพี่ๆเนาะผู้หมุนก็หมุนอยู่พุ่นเนาะครับต้องพระอาจารย์หมุนบอกขึ้นปั๊บแยกขึ้นหมุนเองได้รุ่นกระเจี๊ยวออกทุกที่หมดแล้วมันหมดเลยไม่สั่นตัวอืมอีกเรื่องหน้าเอา
ครับผมเอาจะในกาฟังทัศนคติเตือนใจของอาจารย์แล้วต้องเรียกว่าทัศนคติมุมมองของการบอกไว้อาจารย์แต่ว่าอาจารย์จะบ่ได้แนะนําว่าต้องไปทุ่มไปเท่อีหยังมากมายนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้มีทั้งออกได้แล้วก็ออกบ่ได้ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนเสร็จแล้วล่ะเนาะวันนี้ลบกับอาจารย์ท่านนี้ได้บัดนี้ครับผมขอบคุณอาจารย์หลายๆครับสาธุสาธุ